10มีนาเนี่ยฮะวันที่10เวลา13นาฬิกาขอเชิญทั้งสรรค์ศิษย์เก่าวัดสุวรรณภูมิครับจังหวัดสุพรรณบุรีที่อำเภอเมืองวันที่10มีนาครับเวลา13นาฬิกาศิษย์เก่าทุกรุ่นครับไปร่วมสังสรรค์กันที่วัดสุวรรณภูมิจังหวัดสุพรรณบุรีสังสรรค์กันที่วัดนะครับในวัดเลยศิษย์เก่าทุกรุ่นคุณนิคมพระมรทนเป็นคนฝากข่าวบอกมาให้เพื่อนศิษย์เก่าทุกรุ่นที่วัดสุวรรณภูมิสุพรรณบุรีครับต้องรีบนิดนึงเรื่องของประวัติเพราะว่าเดี๋ยวนี้เช็คยังไงจริงๆก็ไพโรจน์กันสดอายุขาดอีกปีเดียวก็จะ30สุดเด็ดพิรักประวัติให้ไวหน่อยให้ไวนิดให้ไวนิดโดย5เมษายน2515โดนเป็นชาวพุทธไทยสงจังหวัดบุรีรัมย์เอาพุทธไทยสงแล้วนะครับอาจารย์สุรักษ์สิงห์หล่อเมื่อสักครู่นี้เห็นขึ้นไปต่อมงคลนะครับเป็นผู้บารมีของโรจน์นรงค์ดาวแปดริ้วชกมาแล้วถึง120ครั้งย้ำอีกครั้งว่า120ครั้งครับชนะ80เสมอ5แพ้35ไฟสุดท้ายก่อนที่จะหยุดพักปิดเทอมไปนั่นก็ใช้คะแนนพลังเพชรวิทยาและโยธินที่นวนครอุ่นนั่นนะตะวัดต้องบอกให้ไวชุดมวยคู่นี้อาจจะไม่ครบยกนะฮะตัวตะวัดย่อๆของฝ่ายน้ำเงินครับพันพยักษ์ธรรมเกษมชื่อจริงว่าอนุพงศ์อินนามครับอายุไม่ต้องบอกครับคุณเกณฑ์และคุณนางเป็นบิดาและมารดาของนักมวยฝ่ายน้ำเงินมีพี่น้องด้วยกัน9คนเป็นคนสุดท้องครับคนที่9เกิดอ้าวนั่นไงครับยังเหรอนึกประวัติเดี๋ยวไม่ได้ได้ลุ้นตลอดเป็นชาวเมืองจังหวัดขอนแก่นผมต้องเร่งประวัติหน่อยครับมวยจะต้องเร่งเติมครับบางคนตำรวจโทครับหนึ่งธรรมเกษมและคุณพยมพรหมชาติครับเป็นผู้จัดการและหัวหน้าคณะชกมวยมา92ครั้งชนะ70เสมอ3แพ้11ครั้งนั่นคือประวัติย่อๆของนักมวยฝ่ายน้ำเงินเก่าทั้งคู่ครับพื้นฐานมวยไทยแม่ม้าทุกอย่างมีหมดแล้วก็มีบางลูกที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาเองนะครับโรจน์ณรงค์ดาวแปดริ้วเลิกมวยแล้วเป็นตำรวจแล้วก็จะเขียนตำราใหม่ๆของแม่ไม้มวยไทยเป็นลูกไม้มวยไทยนะครับที่เอาคิดขึ้นมาเองตีลังกาเตะก็ได้นะครับท่านผู้ชมเยอะอาจจะมีวันนี้นี่คือขวัญใจตลอดการของศึกอภินันท์ครับโรจน์ณรงค์ดาวแปดริ้วที่อาจารย์บอกว่าถ้าชอบความสดขวามือถ้าชอบลูกเล่นแพรวเก๋าเกมซ้ายมือครับคู่ที่แล้วเห็นไปแล้วนะครับมวยเก๋าไม่ใช่เอาไปลาดพริกเอามาชกก็ยังแจ๋วชนะฝ่ายน้องมาวันนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นมวยแทนแต่เดี๋ยวดูโรจน์ณรงค์หมดยกครับไอ้ก็ยังเห็นความสดความกระปรี้กระเปร่าของโรจน์ณรงค์ดาวแปดริ้วมวยที่เรียกว่าสามารถจะทำให้คนดูก็ดูมันผู้ชกก็ชกสนุกครับแกจะต้องอยู่นิ่งไม่ได้แก้ปัญหาตลอดเวลาเอาละครับโรจน์ณรงค์ยึดเข้าไปบางทีออกแข้งย่อ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 แล้วเตะแล้วหมดเห็นไหมครับง่ายเหลือเกินนะเมื่อสักครู่จากบรรทุนชกแค่สองยกรับตังไปอีกไปรวมกันตัวคนทำดีต้องได้ ดีอยู่แล้วโดยเฉพาะรอยัลดีจ้าเรื่องครับน้ำแข็งนิวตันก็บอกอยู่ไม่ได้จ่าย 3,000 นั่นถือว่าเป็นออเดิร์ฟของการแจกครับถ้าเป็นอาหารเกจิของเราบอกว่าพันพยักษ์ได้กองกำลังดีวันดีคืนนะครับวันนี้เจอโรจน์ณรงค์นี่ครับแขวงโอ้โหอย่าเผลออุณหภูมิมาเลยสิมาเลยมาเลยครับเดี๋ยวจะเรียนให้ทราบครับมีมาหรือเปล่ามาด้วยมาด้วยอย่าพลาดอย่าเผลออย่าเพลี้ยงอย่าพร้อมนะครับโรจน์ณรงค์นี่ไม่ปล่อยโอกาสทองให้หลุดลอยไปง่ายๆหาจังหวะออกแข้งขวาคนละทีโดนหนักๆนี่ถ้าโรจน์ณรงค์ยิ้มเมื่อไหร่แสดงว่าจะโหนรอยยิ้มนั้นจะถืออาการครับกรรมการเกิดความกังเลว่าโดนหรือเปล่าอ้าวแล้วขอเข้าไปแต่กันไว้ด้วยกล้าแทงดูเข้าใกล้ยังไม่ยอมให้ดูตู้มาเขาบอกว่ามันแทนนี่คลิปมาพร้อมหรือเปล่าจับเสือโชคอยู่วงนอกยังออกแข้งขวาไปลูกคลิปหน้านี่เราเห็นแค่ในยกที่หนึ่งแต่ว่า
ุณเทพิทักษ์ด้านนู้นดีกว่าครับโอ้โหสูสีขนาดชาตรีพระประแดงนี่เวลาไปคาเฟ่นี่เอียงตลอดอยู่แล้วยังเอียงไม่ได้แล้วครับเอียงไม่ได้เพราะอะไรดูยกที่2ยกที่3กันต่อหลดลงมาแผนใหม่ชกไปทำหน้าลิงหลอกเจ้าไปด้วยเอาแข้งขวาไปทีนึงความยักเข้ามาไม่ได้โอ้โหใช้แผนของมนุษย์เจ้าเลยครับบุกมาชั้นถอยแล้วถอยชั้นใส่นี่ครับดูมาวันนี้มาทั้งน้องและพี่เลยครับรักพงพยักและพันพยักครับหลังจากจบที่นี่ดีพงพยักครับที่3ครับชาตรีพระประแดงแกจีชื่อดังบอกว่าไม่รู้จะให้ใครเพราะเบียดกันเรื่อยเลยครับคุณมาผมไปไปเรื่อยทำดีไม่ได้ครับ
ครับจุดเก่าของบริเวณวัดสุวรรณภูมิจังหวัดสุพรรณบุรีเลี้ยงสังขารเวลา 13:00 น.ที่วัดสุวรรณภูมิจังหวัดสุพรรณบุรีคุณวิทย์พงศ์ผู้ชมรามพมอาพมรพลครับเป็นตัวฝากข่าวมาเลยครับวันที่10 13 น. 19ชั่วคราวห้างเพื่อละคราวภาพเมื่อสักครู่นี้น่ารักเหลือเกินครับก่อนจะชกกันยิ้มแย้มแจ่มใสขอเวลาอีก3นาทีน้องนี่แหละครับแทงเข้าไปไม่ปรารถนาอยู่ใกล้เลยมาเที่ยวนี้ก็ระลองก็อยู่ห่างครับจิ้มแล้วจากจริงๆดูดูดูเราจิ้มจิ้มทีเดียวใช้สูตรปิยะหรือเปล่าจิ้มแล้วจากกินที่ขอนแก่นก็ได้มากินที่คลองตันก็ได้ครับไม่ต้องไปที่คลองแก่นมาแค่คลองตัน